นอกจากการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดแล้วนะคะสินค้าที่มีการนําเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง ừ, เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าปราบปรามเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปจับมาได้เป็นสินค้าที่ลักลอบขนมาจากชายแดนเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางมีถึง800กว่ารายการ ừ, แล้วที่น่าตกใจคือไอบุรีบุรีรไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะใช้ไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพที่น่าห่วงคือน้ํายาฟอกไต เอาลักลอบเข้ามาไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากออยแล้วคนที่เอาไปใช้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้คือคนที่ต้องฟอกไตสุขภาพก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่เจอน้ํายาฟอกไตเถื่อนไปอีกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปกวาดล้างยึดมาได้กว่า20ล้านบาทนะคะเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นะคะตำรวจทางหลวงสกัดจับรถบรรทุก1ิล้อต้องสงสัย3คันนะคะไม่ได้มาคันเดียวนี่ค่ะอัดแน่นมาเต็มคันรถแบบนี้ค่ะขับตามกันมาจากอำเภอสมเด็จมุ่งหน้าเข้าจังหวัดกาลสิน แล้วก็บรรทุกสิ่งของมาเต็มคันรถตรวจสอบเบื้องต้นเป็นสินค้าที่มาจากจีนค่ะจึงเชิญศุลกากรมาร่วมตรวจสอบที่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวงร้อ,อพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลากากรมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีมออกก,ก็คือไม่ได้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะใช,ใช้ไปก็ไม่รู้ว่าจะชอ็อตจะระเบิด<ห>จะอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ยังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายมีทั้งสุรามีทั้งบุหรี่ต่างประเทศอย่างที่เรียนไปอันนึงที่น่ากลัวมาก น้ำยาฟอกไตซึ่งอยู่ในการควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหารและยานะคะก็ลักลอบอกเข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีสินค้าเบ็ดเตล็ดอีกหลายรายการค่ะสอบถามคนขับรถทั้ง3คนทั้ง3รายเนี่ยให้การว่ารับสินค้ามาจากบริเวสะพานมิตรภาพไทยลาวจะเอาไปส่งที่โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลาง<อ>เขาได้รับค่าจ้างมาเป็นเที่ยวๆนะคะในจ้างไม่ได้ให้เอกสารอะไรมาเลยเกี่ยวกับสินค้าที่เขาขนมา จ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาในความผิดตามพรบศุลกา,ากรพรบรสพสามิตรพรบรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพรบเครื่องหมายการค้าและพรบอาหารและยาพร้อมนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ